สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็พาท่านผู้ชมนะคะมาดูปัญหานะคะสำหรับกวักมรกตค่ะก็คือที่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะกวักมรกตใบเนี่ยเขาค่อยๆเหลืองลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าใบเหลืองแบบนี้นะคะเราก็ต้องสันนิษฐานก่อนเลยนะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกที่เราคิดเลยนะคะก็คือรากเน่าค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือขาดสารอาหารหรือเปล่ากระถางแน่นไปหรือเปล่านะคะและอย่างที่สามก็คือแดดแรงไปหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าเราบำรุงอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่แดดไม่แรงแล้วใบยังเหลืองแบบนี้นะคะก็สันนิษฐานได้เลยว่าระบบรากอาจจะเน่าค่ะอย่างต้นนี้นะคะอันนี้ก็เห็นเลยว่ารากเนี่ยเน่าไปแล้วนะคะเนื่องจากอาจจะอยู่ในร่มมากเกินไปแล้วก็วัสดุปลูกที่มีความชื้นมากเกินไปค่ะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราแนะนำให้ทำการรื้อกระถางค่ะเอาไปล้างรากนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าเราทำแบบไหนกันค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่รื้อกระถางก็เห็นแล้วค่ะว่ารากเน่าจริงๆนะคะหลังจากที่เรารื้อกระถางแล้วเราก็จะมาทำการล้างเอาดินที่ติดอยู่กับส่วนที่เป็นรากตรงนี้นะคะออกให้หมดแล้วก็รากที่เน่าๆค่ะแบบนี้นะคะดึงออกให้หมดเลยค่ะเวลาล้างเนี่ยก็คือเราจะล้างให้เกลี้ยงๆเลยนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จเราจะเห็นหัวเขานะคะหัวเขายังดีอยู่ไม่เน่าค่ะแต่ที่เน่าเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นรากนะคะที่เน่าอะค่ะหลังจากที่ล้างเสร็จนะคะเราก็จะแยกออกมาได้ประมาณ3ต้นเลยค่ะหลังจากที่เราทำการล้างรากเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาส่วนรากที่เน่าๆออกไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่ายังมีรากบางส่วนค่ะที่เน่าอยู่นะคะยังติดอยู่แบบนี้ทีเนี้ยเราก็จะทำการวางแบบนี้นะคะก็คือเราจะวางผึ่งไว้ให้แห้งก่อนค่ะก็ประมาณวันนึงนะคะแล้วผ่านมาวันนึงนะคะหลังจากที่เราทำการล้างและผึ่งไว้นะคะวางไว้ในร่มนะเสร็จแล้วเขาก็จะแห้งแบบนี้ค่ะพอแห้งแบบนี้เราก็เตรียมนะคะมาตัดแต่งค่ะคือเอารากที่เหี่ยวๆเน่าๆนะคะเอาออกให้หมดค่ะตัดรากออกบ้างไม่เป็นไรนะคะกิ่งนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะรากที่เน่าๆค่ะเราก็ค่อยๆตัดไปนะคะหลังจากตัดแต่งรากเรียบร้อยนะคะเราก็จะวางไว้ให้แห้งประมาณ 1-2 วันค่ะหลังจากที่เราปล่อยไว้จนแห้งแล้วนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาทำการปลูกได้เลยค่ะในวัสดุปลูกนะคะก็เน้นให้มีความโปร่งนะคะเราใช้ดินใบกล้ามปูค่ะผสมที่เห็นดำๆนี่ก็คือมีถ่านด้วยนะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับค่ะเน้นให้วัสดุปลูกมีความโปร่งนะคะและเราก็จะใช้นี่ค่ะกระถางก็มีส่วนสำคัญนะคะเราใช้เป็นกระถางดินเผานะคะเพื่อที่ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะได้มีความเย็นไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวจะลองก้นกระถางด้วยตะกร้าพลาสติกแบบนี้นะคะตะกร้าขนมจีนค่ะบ้านเรามีเยอะนะคะลองก้นข้างล่างแบบนี้เพื่อให้มีความโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้านนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำให้ดินเนี่ยไม่ยุบตัวเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่วัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้ลงไปประมาณครึ่งกระถางก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอากวักมรกตของเรานะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะคะเอามาปลูกลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปให้เต็มๆเลยแบบนี้นะคะค่อยๆใส่ไปซ้ายขวาค่ะใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเขย่าหน่อยเพื่อให้ดินเนี่ยมีความแน่นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็หาที่วางกันเลยค่ะสำหรับที่วางช่วงแรกนะคะก็หาที่วางที่ล่มๆก่อนนะคะและยังไม่ต้องรดน้ำเยอะค่ะก็คือรดแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะหรือว่าอาจจะใช้พวกยากันเชื้อรามารดก็ได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการกับกวักมรกตนะคะที่ใบเหลืองรากเน่าค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ